ยังเลยปะโอ้เมามากเลยโอ้มึงหล่อๆหน่อยได้เข้ามาลงข่าวแล้วเนี่ยจากโรงงานนี้พี่จะไปทำอะไรที่ไหนยังไงต่อตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ต้องตอนนี้น่าจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกครับต้องรอสักพักก่อนรอเขาเรียกตัวครับครับก็สมัครงานได้หลายที่ครับทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วพี่2ปีแล้ว2ปีกว่าครับ2ปีกว่าแล้วยังรักยังคิดถึงเพื่อนๆอยู่บ้างมั้ยครับยังรักคิดถึงมันเร็วใจหายครับครับอย่างหนึ่งเราก็มีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจเนาะก็อยากไปที่ดีๆหน่อยทำที่มีงานทำมีโอทำเนาะแต่ตรงนี้ก็มันคือว่ามาลดโอทีตรงนี้แล้วก็หยุดจ่าย 75% ครับเลยต้องมีโครงการตรงนี้เข้ามาเลยก็พอดีจำเป็นก็ต้องทำใจจากกันเนาะทำงานมากี่ปีแล้วพี่ผมก็10กว่าปีครับ10กว่าปีครับพอใจกับโครงการที่สมัครใจลาออกนะครับผมก็ยังดีที่ว่าถ้าเราไม่มีโอแล้วก็ออกไปเลยก็ไม่มีคนบอกกันครับจากนี้พี่จะไปทำงานที่ไหนต่อยังไงนี่ก็ว่าจะพอดีถ้าทางบริษัทให้ทุนตรงนี้ไปก็น่าไปค้าขายครับเป็นคนในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีเราพี่ครับผมเป็นที่เคยเป็นเมียพี่จะพูดอะไรมั้ยมีอะไรจะพูดอีกมั้ยไม่มีนะครับ